ู่ที่อาคารเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ครับและวันนี้วันสุดท้ายแล้วขอต้อนรับเข้าสู่พื้นของเชฟโรเล็ตนั่นเองฮะส่วนผมครับดีเจแมนมารุนนะครับรับหน้าที่ที่จะถ่ายทอดข้อมูลนะฮะของรถไฮเนวุ่นของเรานั่นเองครับบอกกันเลยว่าแบรนด์ของเรานั้นแน่นอนครับคงรู้กันดีว่ามาจากอเมริกาสัญชาติอเมริกันแต่รู้หรือไม่ว่าเชฟโรเล็ตนั้นครับได้สร้างและผลิตรถกระบะมามากกว่า100ปีและที่สำคัญครับรถอเนกประสงค์อย่างเช่นเชฟโรเล็ตทราเวลเลอร์แบบนี้รถอเนกประสงค์รวมถึงนะฮะเชฟโรเล็ตโคโลราโดอันที่สองนะครับเรียกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยเช่นเดียวกันเราได้พัฒนาเปิดมามากกว่า80ปีครับรถอเนกประสงค์อันแรกของเชฟโรเล็ตที่ถูกผลิตขายในตลาดนั่นก็คือปี2478นั่นหมายถึงว่าเรามีประสบการณ์เยอะมากๆนะครับรวมถึงเราก็ได้พัฒนาแบรนด์ไปเรื่อยๆรวมถึงเทคโนโลยีและที่สำคัญครับอยู่ในรถของเชฟโรเล็ตและแน่นอนครับในครั้งนี้เนี่ยทุกคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่เชฟโรเล็ตจะมีรถรุ่นใหม่ให้ลูกค้าสักทีวันนี้ครับเรามีแล้วฮะนั่นก็คือ The All New Captiva คันนี้นี่คือรถรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Chevrolet ครับเราใช้คำว่า The All New นั่นหมายถึงใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวถังนะฮะบอดี้ใหม่หมดเช่นเดียวกันดีไซน์ใหม่นะครับ suspension หรือว่าช่วงล่างใหม่เทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะครับและระบบทุกอย่างภายในรถเนี่ยใหม่เช่นเดียวกันคุณลองสังเกตบอดี้ของเขาก็จะมีเส้นสายมีเคิร์ฟมีเทคเจอร์สวยดูดีเรียบหรูดูดีไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันครับไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่สเกิร์ฟใหม่และที่สำคัญด้วยนะครับทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาเรามอบให้กับลูกค้าและก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะรถคันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งสิ่งที่มอบให้กับเรียกว่าลูกค้าเพื่อความพิเศษนั่นก็คือสลบรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสลบแบบพาโนรามิกส์ครับสลบพาโนรามิกส์คืออะไรคำว่าพาโนคือกว้างสลุปของรถคันนี้ฮะว่างมากๆถ้าเกิดคุณเห็นนะฮะบนหลังคารถนะครับก็ตั้งแต่คานกระจกหน้าเกือบถึงคานด้านหลังของหลังคาครับคุณสามารถเปิดรับอากาศนะฮะดูวิวอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับรถคันนี้อยู่ในเซกเมนต์ที่เรียกว่า SUV ครับและมีความจุมากที่สุดนะฮะมีความจุมากที่สุดของ SUV ในเซกเมนต์นี้กับดีออนิวแคปติว่าคันนี้ครับและที่สำคัญครับเครื่องยนต์ที่เราเปลี่ยนใหม่เครื่องยนต์ฮะ 1,500cc เทอร์โบนั่นหมายถึงว่ามันเป็นเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้นั่นคือ cc ต่ำแรงม้าสูงนั่นเองหลายๆคนคงถามว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถจอดได้เพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าในหลายคนจะถามที่ภาษาไทยขายนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเปิดจองแล้วหรือยังครับรถคันนี้ครับต้องกล่าวขอให้ด้วยนะฮะยังไม่เปิดจองณตอนนี้เพราะว่ารถครับกำลังเดินทางมาถึงเมืองไทยในครึ่งปีหลังหลายๆคนก็มีคำถามอีกเช่นเดียวกันว่าแล้วฟังก์ชันล่ะเทคโนโลยีล่ะที่อยู่ด้านในรถคันนี้เราสามารถบอกได้ไหมณตอนนี้นะฮะเรายังไม่สามารถบอกได้เพราะถ้าเกิดพูดไปแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นเฮ้ยอ้าวเป็นแบบนี้หรอมีแบบนี้หรอซึ่งมันจะมีระยะเวลาที่รถจะต้องเดินทางมาถึงเมืองไทยฉะนั้นต้องขออนุญาตนะครับและเก็บเป็นความลับไว้ก่อนกับฟังก์ชันภายในรถนั่นเองหนึ่งเรื่องครับที่ทุกคนจะถามเยอะมากๆว่าอ้าวแล้วดีออนิวครับที่ว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดิมทีแล้วเชฟโรเล็ตครับที่ว่าที่เราเคยมีและเห็นกันนะฮะในอดีตที่ผ่านมาราคาอยู่ที่1,150,000 บาทนั่นคือตัวเก่าของเราแต่ตัวนี้ครับ The All New Captiva ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม่ถึง1,000,000 บาทราคาเริ่มต้นไม่ถึง1,000,000 บาทกับ The All New Captiva คันนี้
ฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้บอดี้ใหม่ดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆที่อยู่ในรถคันนี้ในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับรถคันนี้ครับจะเดินทางมาถึงเมืองไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะตอนนี้ก็พยายามทำให้เร็วที่สุดที่รถนะครับเดินทางมาถึงเมืองไทยเร็วที่สุดเช่นเดียวกันหลายคนถามว่ารถคันนี้ที่อยู่บนสเตจเนี่ยเป็นรถต้นแบบหรือเปล่าเอามาเพื่อโชว์เวลาขายจริงรูปร่างหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะฮะเวลาเราขายจริงรูปร่างหน้าตารถก็จะเป็นแบบนี้